คนที่ใจไม่อยู่กับตัวเที่ยวแสสายออกไปรับสัญญาอารมณ์ภายนอกทั้งดีทั้งชั่วทั้งอดีตอนาคตผู้นั้นก็จะต้องพบกับความร้อนใจด้วยประการต่างๆเปรียบเหมือนผู้ที่ไม่อยู่ในบ้านในเรือนของตัววิ่งไปเที่ยวนอกบ้านมันก็จะต้องโดนแดดบ้างฝนบ้างถูกรถชนบ้างถูกสุนัขบ้ากัดบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าหากเราอยู่แต่ในบ้านของเราแล้วแม้จะมีภัยอันตรายบ้างก็ไม่สู้มากนักและก็จะไม่ต้องประสบกับความร้อนใจด้วยลมหายใจเข้าออกเปรียบเหมือนกับไส้เทียนหรือไส้ตะเกียงสติที่เข้าไปกำหนดอยู่เหมือนกับไฟไปจ่อไส้ตะเกียงที่มีน้ำมันอันเป็นเหตุนำมาซึ่งแสงสว่างไส้เทียนที่เขาควั้นแล้วจุดไฟขึ้นแม้เพียงเล่มเดียวสามารถจะทำลายเผาบ้านเมืองให้พินาศไปได้ฉันใดสติอันเดียวนี้ก็สามารถทำลายแผดเผาความชั่วร้ายในตัวเราคือกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานให้พินาศหมดสิ้นไปได้